หัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมเป้าหมายของเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าบริหารเศรษฐกิจหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนรวมในภาพรวมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะคะการวิเคราะห์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของวัฏจักรธุรกิจเรื่องของการจ้างงานนะคะเรื่องของการเงินการธนาคารเรื่องของปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศรวมถึงนโยบายต่างๆที่รัฐบาลใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นนโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนโยบายที่รัฐบาลใช้ในการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยก็จะอิงในด้านของนโยบาย2 อย่างก็คืออันที่1คือนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังนะคะซึ่งเราก็จะเรียนในหัวข้อถัดไปด้วยในรายละเอียดของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังรวมถึงในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะของเศรษฐศาสตร์มหภาคเรามาวิเคราะห์เรื่องของเป้าหมายนะคะของระบบเศรษฐกิจนะคะว่าระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าระบบเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยก็จะมีเป้าหมายในการบริหารอยู่4ด้านด้วยกันนะคะมีอยู่4เป้าหมายด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่จะทำยังไงที่การเจริญเติบโตจะเป็นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอันที่2การจ้างงานเต็มที่เรื่องของปัญหาการว่างงานการมีงานทำของคนในประเทศ 3. เรื่องของเสถียรภาพของระดับราคาระดับราคาสินค้าที่ดีควรจะเป็นยังไงนะคะก็คือควรที่จะมีเสถียรภาพหมายความว่าไม่ควรที่จะผันผวนมากเกินไปไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือว่ามากจนเกินไปนะคะถัดมาประเด็นที่4นะคะเป้าหมายที่4ก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันค่อนข้างบ่อยถึงเรื่องของการกระจายรายได้ใช่ไหมคะเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกอันนึงของการพัฒนาประเทศว่าจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีทั่วหน้านะคะหรือว่ามีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงนั่นเองทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดของเป้าหมายแต่ละข้อกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยหลักเนี่ยเราทุกคนก็ย่อมอยากจะให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ละประเทศรัฐบาลก็พยายามจะบริหารให้เศรษฐกิจของประเทศตนเองเนี่ยเจริญเติบโตแต่ว่าการเจริญเติบโตที่ดีนั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะก็คือเศรษฐกิจก็คือควรจะมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตามประวัตินะคะหรือว่าดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปีแต่ละช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีความผันผวนหรือมีความเปลี่ยนแปลงบางช่วงเศรษฐกิจก็ดีเติบโตสูงเลยแต่บางช่วงเศรษฐกิจก็อาจจะตกต่ำถดถอยมากๆอย่างนี้เป็นต้นอาจจะหมุนเวียนเป็นช่วงๆนะคะหรือว่าอาจจะเติบโตแต่ว่าบางทีอาจจะมีช่วงที่หยุดชะงักนะคะจากภาวะปัญหาต่างๆทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเป้าหมายของการเจริญเติบโตนี้เนี่ยควรจะเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีเนี่ยก็ควรที่จะใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะเพราะว่าทรัพยากรของแต่ละประเทศมีจำกัดฉะนั้นต้องวิเคราะห์ว่าใช้ยังไงถึงจะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนดีที่สุดนั่นเองนะคะก็คือต้องการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวแล้วก็เศรษฐกิจมีการเติบโตมีการขยายตัวแบบมีคุณภาพนะคะแล้วก็สมดุลกันนะคะแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายให้ประชาชนในสังคมเนี่ยได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็ควรทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยกินดีอยู่ดีนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นส่วนถัดมานะคะเรื่องของการเจริญเติบโตนี้เนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเราควรจะพิจารณาว่าการเติบโตที่มากขึ้นเนี่ยนำมาสู่การทำลายสภาพแวดล้อมหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะเรียกว่าถูกทำลายนะคะหรือว่าอาจจะเกิดมลพิษสู่บรรยากาศสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆสู่ธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมาจากเรื่องของกระบวนการผลิตหรือว่าการบริโภคของคนในสังคมหรือว่าของภาคทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าการเจริญเติบโตนี้เนี่ยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ดีกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าลดปริมาณของเสียไหมนะคะเพราะว่าไม่ควรทำลายสภาพแวดล้อมเพราะว่าถ้าการผลิตอย่างเช่นว่าถ้าการผลิตเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งการผลิตของภาคธุรกิจก็เพิ่มการบริโภคก็เพิ่มแต่กลายเป็นว่าทำให้เกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งนี้สุดท้ายแล้วอย่างที่เราเรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้ในเรื่องของผลกระทบภายนอกทางลบเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มีการผลิตหรือว่าอาจจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการที่จะต้องไปบำบัดน้ำเสียบำบัดมลพิษต่างๆต้องมีต้นทุนในการจัดการในระยะต่อไปฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนขึ้นมาในสังคมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังต้องทำให้ต้องมาเร่งในการกำจัดมลพิษหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยชะลอลงก็เป็นไปได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ควรจะหันมาคำนึงเรื่องของสภาพแวดล้อมมากขึ้นด้วยคือเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องไม่ทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้องเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคะฉะนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยปกติเราก็มักจะวัดจากเรื่องของ GDP นะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่ว่าการวัดจาก GDP อย่างเดียวเนี่ยในปัจจุบันก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะคืออาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆในมิติอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นว่า GDP ของประเทศสูงขึ้นแต่คนในสังคมที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับการเจริญเติบโตในตรงนั้นเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่านะคะหรือเป็นแค่คนกลุ่มเดียวอะไรแบบนี้นะนี่ก็เป็นปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้ไขหรือว่าต้องเข้ามาวิเคราะห์นั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นว่าการวิเคราะห์ GDP อย่างเดียวอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกปัญหายังต้องมีมิติอื่นๆด้วยเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเรื่องก่อนของการเข้าถึงของคนในสังคมต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของเสถียรภาพในระยะยาวนั่นเองนะคะดังนั้นก็อาจจะมีแนวคิดอีกอันนึงที่เข้ามาเสริมนะคะอย่างสำหรับประเทศไทยนี้เนี่ยก็ได้มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวคิดที่จะทำให้เรียกว่าประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบูรณาการนะคะในการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศนั่นเองค่ะถัดมาเรื่องของการจ้างงานเต็มที่นะคะเป้าหมายที่2ก็คือการจ้างงานเต็มที่การจ้างงานเต็มที่นี้เนี่ยหมายความว่าทำให้ประชาชนนะคะที่อยู่ในวัยทำงานทำให้คนที่อยู่ในวัยทำงานทุกคนมีงานทำนะคะมีงานทำคนที่ประสงค์จะทำงานสามารถหางานได้นะคะสามารถหางานได้ตามความสามารถของตัวเองตามความชำนาญของตัวเองนะคะแต่ที่นี้แต่เรื่องของการจ้างงานเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ดูว่าคำว่าการจ้างงานเต็มที่หมายถึงยังไงนะคะการจ้างงานเต็มที่ก็คือให้คนที่อยู่ในกำลังแรงงานวัยทำงานมีงานทำนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในประเทศจะต้องมีงานทำนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะคนที่อยู่ในกำลังแรงงานนะคะมีงานทำนะคะตามความสามารถตามความประสงค์ของตนเองนะแล้วก็เรื่องของภาวะการจ้างงานเต็มที่เนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่าอาจจะเกิดการว่างงานได้แต่ว่า
จะมีการว่างงานเท่ากับอัตราการว่างงานตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะถือว่ามีการจ้างงานเต็มที่ละนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการขยายความในข้างหลังนะคะถัดมาในเรื่องของเสถียรภาพของระดับราคานะคะอันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะของการบริหารเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมวลรวมเสถียรภาพของราคาก็คือว่าทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมีความผันผวนต่ำฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในด้านของนโยบายนะคะของภาครัฐเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะเรื่องของระดับราคาสินค้าแต่โดยปกติที่เราเรียนมาก็คือเรื่องของราคาสินค้าก็ถูกกำหนดโดยอุปสงค์อุปทานโดยกลไกตลาดนั่นเองเนาะแต่ในบางครั้งที่อาจจะมีภาวะที่ไม่ปกตินะหรือว่าอาจจะเกิดภาวะที่เงินเฟ้อเงินฝืดอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนได้แต่ว่าความผันผวนนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะสูงเกินไปฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะบริหารหรือว่าควรจะรักษาเรื่องของเสถียรภาพของราคานั่นเองนะคะก็คืออาจจะเกิดเงินเฟ้อได้แต่ว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแล้วก็เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นราคาที่ทำให้การวางแผนการบริโภคของประชาชนต่างๆเนี่ยสามารถวางแผนได้นะคะอย่างดีนั่นเองในระยะยาวเพราะว่าถ้าเราลองนึกดูว่าถ้าราคาสินค้าในประเทศเราอ่ะมีความผันผวนจะกระทบไหมกระทบใครบ้างที่จริงแล้วเนี่ยถ้าราคามีความผันผวนอย่างที่บอกว่าก็อาจจะกระทบกับเรื่องของภาคธุรกิจได้จากเรื่องของอุปสงค์ของผู้บริโภคก็เป็นไปได้ว่าถ้าราคามีความผันผวนผู้บริโภคก็อาจจะไม่อยากซื้อละไม่ยินดีซื้อสมมติว่าถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นค่อนข้างบ่อยสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สูงขึ้นเยอะมากอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นผู้บริโภคเราจะอยากซื้อของที่ราคาแพงหรือว่าอยากจะซื้อของที่ราคาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงผันผวนรวดเร็วหรือว่าสูงเกินไปไหมเราก็คงไม่อยากซื้อของอย่างนั้นหรือบางทีก็จะทำให้ผู้บริโภคเองวางแผนการบริโภคได้ไม่ค่อยดีอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการวางแผนว่าได้เงินเดือนมาหรือว่าได้รายได้มาแล้วอะจะบริโภคแต่ละอย่างเท่าไหร่ในแต่ละเดือนอย่างนี้เป็นต้นเป็นค่าอาหารเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ค่าเช่าหอพักค่าเดินทางค่าซื้อข้อของต่างๆอุปโภคบริโภคต่างๆถ้าเกิดว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงผันผวนมากเกินไปผู้บริโภคก็อาจจะวางแผนการบริโภคได้ไม่ดีนักนั่นเองนะคะก็อาจจะกระทบกับการวางแผนหรือยังสมมติว่าถ้าราคาสินค้าในประเทศเราเนี่ยราคาผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือราคาสูงขึ้นค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะต่อเนื่องหรือบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเรามองดูเรื่องของการส่งออกถามว่าจะส่งผลกระทบไหมก็อาจจะส่งผลกระทบได้ใช่ไหมคะถ้าราคาสินค้าของประเทศเราราคาสินค้าส่งออกมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยประเทศที่เป็นคนมาซื้อสินค้าเราประเทศที่จะซื้อสินค้าเราไปขายประเทศตัวเองอ่ะก็คือประเทศที่อาจจะต้องการนำเข้าสินค้าอย่างเช่นของไทยเราไปขายที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะประเทศผู้นำเข้าสินค้าเราไปนะคะก็อาจจะไม่ค่อยยินดีที่จะซื้อของเราต่อเท่าไหร่อาจจะมองว่าสินค้าราคาของเราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะหันไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ราคาค่อนข้างจะมีเสถียรภาพหรือราคาไม่ค่อยผันผวนมากเกินไปนะฉะนั้นการที่ราคาสินค้าผันผวนก็อาจจะส่งผลกับการส่งออกได้เหมือนกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาให้อยู่ในการที่อาจจะสูงขึ้นได้บ้างแต่ว่าสูงขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจหรือสูงขึ้นไปตามการเวลาแต่ว่าก็ควรที่จะรักษาไม่ให้เกิดการผันผวนมากเกินไปนั่นเองถัดมาเรื่องของเป้าหมายนะคะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะของแต่ละประเทศนั่นเองเนาะที่บอกว่าเกิดการเจริญเติบโตแล้วเศรษฐกิจสมมติเศรษฐกิจดีเกิดการเจริญเติบโตสูงแต่ว่าการกระจายรายได้เป็นธรรมหรือเปล่าต้องดูว่าคนในประเทศกินดีอยู่ดีไปพร้อมๆกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบางกลุ่มร่ำรวยมีคนแค่ส่วนน้อยร่ำรวย
แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงยากจนอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนั้นนะมันคือไม่ดีนะคะฉะนั้นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมคือลดความเหลื่อมล้ำนะคะลดความเหลื่อมล้ำคือพยายามไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนในสังคมมากเกินไปนะคะก็คือให้คนกินดีอยู่ดีสามารถเลี้ยงพอเลี้ยงตัวเองได้กินดีอยู่ดีไปพร้อมๆกันนะคะไม่ใช่บางกลุ่มรวยบางแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังจนอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ประเทศจะพัฒนาเจริญเติบโตได้เนี่ยก็ควรเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะคนในสังคมก็ควรที่จะเข้าถึงนะคะเรื่องของโอกาสต่างๆเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมทั่วถึงหรือแม้แต่พูดถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องรายได้ก็ยังควรที่จะมีในมุมมองอื่นๆด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในมุมมองอื่นๆอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นนโยบายที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นรายได้ที่เป็นตัวเงินที่จะให้ประชาชนโดยตรงเพราะว่าบางทีพูดถึงเรื่องการกระจายรายได้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าการที่จะให้เงินเขาไปเลยให้เงินทุกคนเท่ากันหมดเลยให้เงินคนละร้อยเท่ากันหมดเลยจะทำให้ทุกคนได้เป็นธรรมหรือเปล่าได้เงินทุกคนทั่วกันเลยแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่เหมาะสมก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะว่าอย่างบางทีได้รับเงินมาก็อาจจะไม่สามารถที่จะเอาไปพัฒนาอาชีพได้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้จนนำไปสู่การสร้างงานหรือว่าหารายได้ในอนาคตอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนั่นเองนะคะทางที่ดีคือควรจะช่วยให้ทุกคนน่ะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมช่วยให้คนจนก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างนี้เป็นต้นพอเขาได้รับการศึกษาเขาก็จะได้นำความรู้ของเขานี่แหละไปทำงานหาเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นอย่างเช่นว่านโยบายที่ช่วยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนโยบายนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพหารายได้ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะหรือนโยบายด้านสวัสดิการสุขภาพการรักษาพยาบาลต่างๆทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงนั่นเองไม่ใช่เฉพาะคนรวยที่จะสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีแต่คนที่เรียกว่ารายได้น้อยกว่ารายได้น้อยลงมาก็ยังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพได้อย่างทั่วหน้าอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทำให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ในมิติอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่การให้รายได้โดยตรงแต่ว่าก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการกระจายรายได้การกระจายโอกาสการเข้าถึงให้ได้อย่างทั่วถึงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญในสังคมหรือนโยบายอื่นๆในการที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้เพราะว่าอย่างบางครั้งคนจนก็อาจจะขาดโอกาสอย่างเช่นว่าบางทีเขาอาจจะอยากเรียนต่ออย่างเงี้ยอยากศึกษาต่อแต่ว่าไม่มีโอกาสอย่างนี้เป็นต้นทำยังไงเขาถึงจะได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูเรื่องของวัฏจักรธุรกิจกันนะคะวัฏจักรธุรกิจเนี่ยคือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะคะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือของแต่ละประเทศเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอาจจะมีการหมุนเวียนมีความผันผวนบางช่วงเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในเรื่องของวัฏจักรธุรกิจนะคะความหมายก็คือว่าเป็นการที่อาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจหดตัวชะลอตัวนะคะหมุนเวียนกันเป็นช่วงๆนะคะหมุนเวียนเป็นช่วงๆอย่างเช่นว่าบางช่วงก็ดีบางช่วงก็เศรษฐกิจถดถอยอย่างนี้เป็นต้นลงต่ำเนาะทีนี้เขาก็จะมีการวัดนะคะมักจะวัดจากความผันผวนของอาจจะเป็นปัจจัยต่างๆอย่างเช่นว่าอาจจะเป็น GDP นะคะหรืออาจจะเป็นดัชนีการผลิตเรื่องของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเรื่องของการจ้างงานนะคะเรื่องของรายได้นะคะของคนในสังคมโดยดูภาพรวมนะคะก็มีการวัดจากหลายๆปัจจัยนั่นเองก็คือจะเป็นตัววัดภาวะเศรษฐกิจนะคะก็จะแบ่งเป็นช่วงขยายตัวนะคะช่วงขยายตัวแล้วก็ช่วงหดตัวหรือว่าช่วงถดถอยเศรษฐกิจตกต่ำนะคะซึ่งบางทีก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าเศรษฐกิจก็อาจจะมีช่วงเฟื่องฟูบ้างอาจจะมีช่วงชะลอตัวบ้างนะคะ
ถัดมานะคะเราจะมาดูนะคะเรื่องของวัฏจักรธุรกิจก็คือว่าในวัฏจักรเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าจุดวกกลับนะคะจุดวกกลับหรือว่า turning point นะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะ2ชนิดก็คืออันที่1คือจุดพีคจุดสูงสุดนะคะก็คือจุดที่เศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นที่บอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงขยายตัวคือเหมือนกับขยายตัวเติบโตสูงจนสูงสุดละแล้วก็ถัดมาก็อาจจะเป็นกราฟขาลงคือเข้าสู่ช่วงชะลอตัวนั่นเองนะคะส่วนอันที่2ก็คือจุดต่ำสุดนะคะจุดต่ำสุดก็คือจุดเรียกว่าแย่สุดแล้วจุดสิ้นสุดของช่วงถดถอยหลังจากนี้ก็คือเริ่มค่อยๆดีขึ้นเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูในเป็นมุมของกราฟนะคะเป็นรูปที่แสดงวัฏจักรธุรกิจนั่นเองอย่างที่เราก็จะเห็นว่าจะมีทั้งช่วงที่ขึ้นลงขึ้นลงหมุนเวียนเป็นช่วงๆไปนะคะอย่างเช่นจุดที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดคือเศรษฐกิจตกต่ำสูงสุดละนะคะส่วนถัดมาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือช่วงเศรษฐกิจขยายตัวนะคะก็คือช่วงนี้นะคะช่วงที่ขีดสีเหลืองตรงนี้คือช่วงเศรษฐกิจขยายตัวนะคะถัดมาต่อมาก็คือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตสูงสุดละนะคะเติบโตสูงสุดของวัฏจักรช่วงนั้นละถัดมาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าชะลอตัวนั่นเองก็คือช่วงที่4นะคะจนสุดท้ายพอถดถอยจนสุดละก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่ตกต่ำสุดก็คือเบอร์1นั่นเองแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นช่วงขยายตัวแล้วก็จะสู่ช่วงเติบโตสูงสุดแล้วก็อาจจะมีการชะลอตัวนะคะก็คือเป็นหมุนเวียนเป็นช่วงๆนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราดูตามเส้นกราฟนี้เราก็จะเห็นว่าดูเทรนด์นะคะเทรนด์คือแนวโน้มของการพัฒนาการเจริญเติบโตก็ยังแบบเฉียงขึ้นยังเป็นแบบกับว่าเทียบดูแล้วก็ยังเป็นเทรนด์ที่แนวโน้มทางขาขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มที่อาจจะมีช่วงที่ถดถอยบ้างชะลอตัวบ้างแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วก็ยังเกิดการพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าถดถอยแล้วกราฟดิ่งลงนั่นเองเนาะถัดมาเราจะมาดูเรื่องของดัชนีวัฏจักรธุรกิจนะคะดัชนีวัฏจักรธุรกิจก็คือดัชนีที่ทำขึ้นมานะคะคือนำเอาตัวแปรที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแปรชี้นำเป็นตัวแปรที่บ่งบอกวัฏจักรธุรกิจเป็นตัวแปรที่บ่งบอกภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็มีหลายตัวแปรนะคะมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลซึ่งเขาก็จะเอาตัวแปรเหล่านี้นะคะองค์ประกอบเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นเพื่อใช้นะคะในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหรืออาจจะติดตามภาวะเศรษฐกิจนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะประเมินความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะคะในช่วงนั้นๆนั่นเองหรือว่าประเมินในอนาคตได้ด้วยนะคะซึ่งดัชนีวัฏจักรธุรกิจเนี่ยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะอันที่1ก็คือดัชนีพ้องนะคะดัชนีพ้องก็คือเกิดขึ้นพร้อมๆกันช่วงเดียวกันนะคะหรือว่าเกิดสอดคล้องกันนะคะก็คือว่าจะเป็นดัชนีที่เกิดแบบสอดคล้องกันพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นดัชนีที่ชี้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างเช่นว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ต้องอยู่ในช่วงขาขึ้นแน่เลยต้องอยู่ในช่วงเศรษฐกิจดีแน่เลยหรือถ้าสมมุติว่ามีปัจจัยนี้เกิดขึ้นปัจจัยนี้เป็นอย่างนี้แสดงว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะตกต่ำถดถอยนะคะอันนี้เรียกว่าดัชนีพ้องอันที่2จะเรียกว่าดัชนีนำนะคะอันที่2จะเรียกว่าดัชนีนำวัฏจักรธุรกิจนะคะดัชนีนำก็คือมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดมักจะเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเกิดขึ้นมานำหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะซึ่งดัชนีตัวเนี้ยหรือว่าปัจจัยเหตุการณ์ตัวเนี้ยจะทำให้สามารถคาดการทิศทางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศล่วงหน้าได้นะคะ
คือจะมักจะเกิดก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์นี้รู้เลยว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเศรษฐกิจต้องดีขึ้นแน่เลยหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้รู้เลยว่าอีกสักพักเศรษฐกิจน่าจะต้องอยู่ในช่วงชะลอตัวนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นดัชนีตามนะคะดัชนีตามวัฏจักรธุรกิจก็คือดัชนีที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงเนาะเกิดขึ้นตามหรือว่าเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนั่นเองนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีสักพักนึงก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะหรือเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าช่วงนี้เศรษฐกิจดีก็จะเกิดแต่สักพักนึงจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยตามมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของดัชนีพ้องนะคะดัชนีพ้องคือเกิดสอดคล้องเกิดในช่วงเดียวกันนะคะกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็จะเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นบอกว่ายอดจำหน่ายรถยนต์นะคะยกตัวอย่างว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ยานพาหนะในประเทศเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะชี้นำยังอาจจะบอกได้ยังบอกอะไรได้บ้างก็แสดงว่าช่วงนี้เศรษฐกิจน่าจะเป็นยังคะดีไหมเศรษฐกิจก็น่าจะดีใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็น่าจะดีถึงทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะคะคนถึงได้มีกำลังซื้อในการไปซื้อรถยนต์ยานพาหนะต่างๆได้ก็คืออย่างเช่นว่าสื่อถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะยอดจำหน่ายรถยนต์ช่วงนั้นก็จะต้องพลอยขายไม่ดีตามไปด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเราก็จะเห็นว่ายอดขายรถยนต์ของแต่ละบริษัทก็จะลดลงนะคะหรือการผลิตปูนซีเมนต์ก็อาจจะสื่อถึงภาวะเศรษฐกิจได้เหมือนกันในเรื่องของการที่เรื่องของปูนซีเมนต์ก็อาจจะสื่อถึงการก่อสร้างต่างๆถ้าเศรษฐกิจดีก็อาจจะมีการก่อสร้างต่างๆก่อสร้างของภาคธุรกิจหรือจะเป็นการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าก่อสร้างภาคเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเป็นต้นสร้างคอนโดมิเนียมสร้างอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะก็อันนี้ก็สามารถสื่อได้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ดีถ้าปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์สูงถัดมาภาษีต่างๆทั้งภาษีการค้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแม้แต่ภาษีเรื่องของภาษีนำเข้านะภาษีศุลกากรภาษีนำเข้าต่างๆนะคะการที่เก็บภาษีเหล่านี้ได้ก็สื่อถึงเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นถ้ารัฐบาลเก็บภาษีเหล่านี้ได้มากจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนำเข้าอย่างนี้เป็นต้นน่าจะสื่อถึงภาวะเศรษฐกิจที่เป็นยังไงเศรษฐกิจน่าจะดีหรือไม่ดีเศรษฐกิจก็น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีนะคะหรือว่าช่วงที่โอเคที่ว่าคนมีกำลังซื้อถึงมีการบริโภคเพิ่มขึ้นหรือว่าการนำเข้าอย่างนี้เป็นต้นเก็บภาษีนำเข้าได้มากหรือว่ามีมูลค่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสูงเนี่ยก็สามารถสื่อได้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีหมายความว่าคนมีกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยสามารถบริโภคของนำเข้าจากต่างประเทศที่มักจะมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตเองในประเทศได้นั่นเองถ้าคนซื้อของนอกเยอะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคนก็มีกำลังซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการที่เก็บภาษีจากการบริโภคของคนได้เงี้ยนะคะจากการภาษีที่สื่อถึงการบริโภคภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆได้ก็หมายถึงว่าคนมีกำลังซื้อมีการกำลังการจับจ่ายใช้สอยนี่เป็นต้นนะคะก็สื่อถึงช่วงเศรษฐกิจที่ดีได้นะคะหรือว่าเรื่องยอดขายสินค้ายอดขายปลีกอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือยอดขายสินค้าต่างๆของภาคธุรกิจห้างร้านต่างๆถ้าเกิดว่าขายดีสินค้าขายดีก็สื่อถึงเศรษฐกิจที่ดีนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ขายไม่ค่อยได้ถัดมานะคะเรื่องของดัชนีนำดัชนีนำก็คือเกิดก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจก็จะมีอยู่2ดัชนีด้วยกันก็คือว่าจะมีบางอันก็อาจจะบอกระยะสั้นนะคะมีหรือระยะกลางนะคะก็จะคาดการล่วงหน้าอาจจะอย่างเช่นระยะสั้นคาดการล่วงหน้า 3-5 เดือนถ้าเป็นดัชนีระยะกลางอาจจะคาดการล่วงหน้าได้ 9-11 เดือนเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ทีนี้เรามีตัวอย่างนะคะเรื่องของดัชนีนำวัฏจักรธุรกิจว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น
พื้นที่ก่อสร้างที่ขออนุญาตนะคะที่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆอะไรแบบนี้นะก็หลักๆก็คือเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างนะคะถ้ามีการขออนุญาตก่อสร้างเยอะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าภาคธุรกิจอาจจะคาดการว่าช่วงต่อไปเศรษฐกิจจะดีก็เลยอาจจะสร้างเรื่องของอาจจะสร้างโรงงานสร้างห้างสรรพสินค้าสร้างเรื่องของคอนโดมิเนียมต่างๆอะไรเพิ่มขึ้นนี้เป็นต้นก็จะสื่อถึงว่าเศรษฐกิจช่วงต่อไปก็คาดการว่าน่าจะดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้ไปขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้อย่างนี้นะคะหรือนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากันเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะมาท่องเที่ยวเยอะนะคะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงถัดไปเศรษฐกิจน่าจะดีนั่นเองเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการมาเข้าพักที่โรงแรมมาทานอาหารซื้อของที่ระลึกการกระจายรายได้สู่ชุมชนก็จะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวก็อาจจะได้เม็ดเงินเข้าประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้รับได้รายได้อย่างนี้นะคะคนในท้องถิ่นก็ได้รายได้นะคะก็สื่อถึงเศรษฐกิจที่อาจจะหมุนเวียนดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะหรือว่ามีธุรกิจอะไรใหม่มาขอเปิดธุรกิจใหม่กันค่อนข้างสูงเงี้ยก็จะสื่อถึงเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นช่วงที่ดีขึ้นในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะหรือส่งออกได้มากนะคะส่งออกได้เยอะได้รายได้เข้าประเทศสูงอย่างเงี้ยนะคะก็สื่อถึงช่วงต่อไปเศรษฐกิจก็น่าจะดีนั่นเองนะคะหรือปริมาณเงินหมุนเวียนค่อนข้างเยอะคือคนมีกำลังซื้อกับจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยก็สื่อถึงเรื่องของการหมุนเวียนของภาวะเศรษฐกิจที่ดีก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนค้าขายกันคล่องตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดมานะคะดัชนีตามนะคะดัชนีตามวัฏจักรธุรกิจดัชนีตามก็คือเกิดทีหลังนะอย่างเช่นบอกว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้หรือช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีถัดมารายได้ของครัวเรือนก็อาจจะลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าเศรษฐกิจเฟื่องฟูเศรษฐกิจดีค้าขายกันคล่องตัวนะคะสภาพคล่องดีก็ทำให้รายได้ครัวเรือนสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะและพอรายได้ครัวเรือนสูงคนมีกำลังซื้อค้าขายกันคล่องตัวก็อาจจะเกิดเงินเฟ้อราคาสินค้าก็อาจจะสูงขึ้นตามหรืออาจจะมีการผลิตเยอะเกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นไปได้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดตามมาอย่างเช่นว่ามลพิษก็อาจจะเกิดมาจากการที่ช่วงนี้เร่งผลิตสินค้าเยอะผลิตมากก็เลยอาจจะปล่อยมลพิษออกมาเยอะตามไปด้วยช่วงต่อมามลพิษก็เลยอาจจะสูงนะคะส่วนถัดมาเรื่องของการจ้างงานถ้าเศรษฐกิจดีก็จะตามมาด้วยการจ้างงานที่สูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะตามมาด้วยการว่างงานที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการศึกษาประชาชนนะคะเศรษฐกิจดีประชาชนก็อาจจะมีเหมือนว่ามีรายได้ที่จะไปอาจไปศึกษาต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของหนี้สินครัวเรือนก็อาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีช่วงต่อมาหนี้สินครัวเรือนก็สูงขึ้นนั่นเองนะคะสถิติก็สูงขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจดีหนี้สินครัวเรือนก็ลดลงนะคะแล้วก็สื่อถึงเรื่องของความปลอดภัยในสังคมด้วยก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราดูไปก็คือเรื่องของวัฏจักรธุรกิจนะคะความผันผวนเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจนะคะทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดนะคะเรื่องของการจ้างงานการว่างงานต่างๆนะคะอย่างที่เราพูดกันในเรื่องของเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศก็คือว่าก็คือควรที่จะให้คนนะมีงานทำหรือว่าอัตราการว่างงานต่ำนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าการว่างงานการจ้างงานนะคะคือมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะทีนี้จะมาดูโครงสร้างของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานคือคำว่าวัยทำงานยังไงก็คือในประเทศไทยนะคะเราจะถือว่าประชากรที่อายุ15ปีขึ้นไปที่เขาสามารถทำงานได้คือเขาพร้อมจะทำงานด้วยนะคะคือเขาประสงค์และพร้อมจะทำงานนะคะถ้าอายุ15ปีขึ้นไปเราจะเรียกประชากรกลุ่มนี้ว่ากำลังแรงงานนะคะ
labor force หรือว่ากำลังแรงงานนะคะแต่ว่ากำลังแรงงานตรงนี้เนี่ยก็จะไม่รวมผู้ที่กำลังศึกษานะอย่างเช่นกลุ่มนักศึกษานะคะก็คือเราอายุ15ปีขึ้นไปใช่ไหมเราอายุเกิน15ปีแล้วแต่ว่าเรายังถือว่ายังไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงานแล้วก็จะไม่เรียกว่าเราเป็นผู้ว่างงานด้วยนะเพราะว่าเรายังอยู่นอกกำลังแรงงานยังไม่ถึงเวลานะคะแต่ถ้าคนไหนที่15ปีขึ้นไปแล้วแบบพร้อมจะออกมาทำงานละอย่างบางคนอาจจะอยู่สายอาชีพอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมาจะออกมาทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าสามารถก็มีก็คือเรียกว่าทำงานนะคะก็เรียกว่าเป็นกำลังแรงงานได้ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่ยังศึกษาต่ออยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเขายังอยู่นอกกำลังแรงงานอยู่นะคะต้องรอเรียนจบก่อนถึงจะเข้ามาสู่กำลังแรงงานค่ะทีนี้ก็เลยจะนำมาสู่ข้อ2ก็คือประชากรที่อายุ15ปีขึ้นไปซึ่งอยู่นอกกำลังแรงงานจะมีใครบ้างนะคะนอกจากนักศึกษาที่พูดเมื่อกี้แล้วก็อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้านอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นดูแลบ้านดูแลลูกๆที่บ้านนี่เป็นต้นไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานนะเราก็จะเรียกว่าอยู่นอกกำลังแรงงานนะคะหรือผู้ที่อาจจะอยู่เฉยๆบางคนบอกว่ารวยแล้วไม่ต้องทำงานก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เรียกว่าเขาไม่ประสงค์จะทำงานอันนี้ก็เลยไม่นับเขาเข้ามาสู่กำลังแรงงานก็เลยต้องตัดเขาออกไปจากกำลังแรงงานไปเลยนะคะหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างที่บอกว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะที่บอกว่าอยู่นอกกำลังแรงงานนะคะหรือว่าแม้แต่คนชรานะคะคนชราที่เกษียณแล้วหรือว่าชราแล้วเนี่ยนะคะก็จะถือว่าอยู่นอกกำลังแรงงานเช่นเดียวกันนะคะอย่างคนชราเราก็จะไม่เรียกว่าเขาว่างงานนะเพื่อไม่เรียกว่าว่างงานหรือตกงานนะคะแต่ว่าเราจะถือว่าเขาอยู่นอกกำลังแรงงานคือไม่นับเข้ามาเป็นไม่ได้นับเข้ามาเป็นกำลังแรงงานของประเทศเลยนะคะหรือกลุ่มพักภิกษุนะคะคนที่บวชอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยู่นอกกำลังแรงงานเหมือนกันนะคะก็จะไม่ได้นับเข้ามาไม่ได้ถือว่าว่างงานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงานด้วยก็ถือว่าอยู่นอกกำลังแรงงานไปเลยคือเขาก็มีหน้าที่ของเขาอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นแม่บ้านก็มีหน้าที่ดูแลครอบครัวนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนนะคะหรือพระภิกษุก็มีหน้าที่ด้านของศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างบางคนที่เรียกว่าอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงเกษียณแต่ว่าอาจจะสภาพร่างกายไม่พร้อมเป็นต้นก็จะถือว่าอยู่นอกกำลังแรงงานเหมือนกันส่วนถัดมานะคะคำว่าการว่างงานคืออะไรนะคะคำว่าการว่างงานก็คือเรียกว่าผู้ว่างงานนะคะก็คือบุคคลที่เวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจโดยปกติการสำรวจการว่างงานอ่ะเขาจะมีการสำรวจว่าใครมีงานทำใครว่างงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะมีการสำรวจการทำงานของประชาชนถ้าเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่มีการสำรวจไม่ได้ทำงานใดๆเลยแม้แต่1ชั่วโมงนะคะก็จะเรียกว่าไม่มีงานทำหรือเรียกว่าการเกิดการว่างงานนั่นเองนะคะแต่คนกลุ่มนี้อย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นคนที่พร้อมจะทำงานคือเขาต้องพร้อมที่จะทำงานด้วยนะแต่ว่าเขาอาจจะยังหางานไม่ได้นะคะไม่ได้ทำงานเลยแม้แต่1ชั่วโมงก็จะเรียกว่าผู้ว่างงานนั่นเองนะคะแต่ตัวเขาน่ะประสงค์จะทำงานอย่างเช่นอาจจะกำลังสมัครงานอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ายังหางานอยู่นะคะถัดมานะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะอันนี้ไม่ใช่การว่างงานนะคะอันนี้ไม่ใช่การว่างงานแต่เรียกว่าเป็นการทำงานต่ำกว่าระดับอันนี้คือเรียกว่ามีงานทำนะคะแต่ว่าอาจจะทำงานต่ำกว่าระดับจะหมายถึงการทำงานที่น้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะถ้าทำงานน้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะเรียกว่าทำงานต่ำกว่าระดับแต่ว่าไม่ใช่การว่างงานนะถ้าลองคิดแบบคร่าวๆเนาะอย่างเช่นคนทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทำงาน5วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็คิดซะว่าประมาณ7535นะก็ทำงานเวลา7ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าทำงานต่ำกว่านี้นะคะทำงานต่ำกว่านี้ก็คือทำงานต่ำกว่า35ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าทำงานต่ำกว่าระดับนั่นเองถัดมานะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการว่างงานของการว่างงานนะการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการว่างงาน
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าเข้าสู่กระแสการว่างงานอย่างเงี้ยอันนี้คือการว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าบอกว่าออกจากกระแสการว่างงานเนี่ยก็อาจจะมีผลกับการให้เกิดการลดลงของการว่างงานนั่นเองก็มีตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้าเขามาจากกำลังแรงงานเดิมเป็นกำลังแรงงานอยู่เนี่ยเขาเป็นกำลังแรงงานของประเทศ15ปีขึ้นไปพร้อมทำงานแต่ว่าอาจจะถูกเลิกจ้างชั่วคราวอย่างเช่นสถานการณ์ที่มีเรื่องของความไม่ปกติต่างๆอะไรแบบนี้นะคะเขาถูกปลดออกจากงานนะอันนี้ก็คือได้ว่าเข้าสู่กระแสการว่างงานแล้วอย่างเช่นช่วงสถานการณ์ที่เกิดไวรัสอย่างเงี้ยทำให้หลายๆธุรกิจก็ปลดคนงานออกเลิกจ้างชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เรียกว่าคนเหล่านี้เข้าสู่กระแสการว่างงานหรือแม้แต่บางคนอาจจะสมัครใจที่จะออกจากงานเองก็คือเข้าสู่กระแสการว่างงานทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะหรืออย่างเช่นว่ามาจากนอกกำลังแรงงานเลยก็มีอย่างเช่นบอกว่าที่บอกว่าตอนแรกถ้าเป็นนักศึกษาเราจะเรียกว่าอยู่นอกกำลังแรงงานจะไม่เรียกว่าว่างงานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียนจบแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะหรือคนที่ต้องประสงค์กับอยากจะมาทำงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรียนจบแล้วอยากจะมาทำงานนะคะเรื่องออกไปสมัครงานช่วงที่จบเป็นบัณฑิตแล้วอยู่ในช่วงกำลังยื่นใบสมัครรอสัมภาษณ์รอเรียกอะไรแบบเนี้ยนะคะรอบริษัทเรียกเงี้ยก็จะเรียกว่าเข้ามาสู่กระแสการว่างงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการว่างงานแค่ช่วงระยะสั้นๆเพราะว่าพอเรียนจบปุ๊บไปยื่นใบสมัครก็อาจจะมีช่วงสักแบบเดือน2เดือนที่ยังหางานที่ตัวเองชอบที่เหมาะสมอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ก็จะเป็นการว่างงานชั่วคราวทีนี้ถัดมาเรื่องของการออกจากกระแสแรงงานนะคะออกจากกระแสการว่างงานนะคะออกจากกระแสการว่างงานก็คืออาจจะเข้าสู่กำลังแรงงานเลยอย่างเช่นพอได้งานแล้วนักศึกษาไปสมัครงานได้งานแล้วหรือว่าภาวะเข้าสู่ภาวะปกติสามารถเข้าไปสู่งานเดิมได้ทำงานเดิมที่เดิมเคยถูกเลิกจ้างชั่วคราวไปก็กลับเข้าไปทำงานได้อะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะออกจากกำลังแรงงานไปเลยอย่างบางคนหางานละไม่มีงานที่ถูกใจสักทีก็ไม่หาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนสมัครใจจะออกไปจากกำลังแรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปทำภารกิจอื่นๆนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคือจริงๆเรื่องของการว่างงานเนี่ยเขามีการคำนวณ นะคะอัตราการว่างงานที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะมีการคำนวณอัตราการว่างงานในทุกๆปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการคำนวณเนาะเราสรุปนะคะก็คือว่าการหาอัตราการว่างงานเนี่ยอย่างที่บางทีเราอาจจะได้ยินตามข่าวที่เสนอออกมานะว่ามีอัตราการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์นั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะมาจากไหนก็คือว่าจะมาจากจำนวนผู้ว่างงานนะคะหารด้วยกำลังแรงงานทั้งหมดนะคะหารด้วยกำลังแรงงานทั้งหมดก็คือว่ามีผู้ว่างงานคิดเป็นเท่าไหร่นะคะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของกำลังแรงงานทั้งหมดนะคะซึ่งกำลังแรงงานทั้งหมดก็คือผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานนะคะแล้วผู้ที่เรียกว่าผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานที่ทางเป็นผู้มีงานทำผู้รอฤดูกาลผู้ว่างงานนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นกำลังแรงงานคืออยู่ว่าใคร15ปีขึ้นไปแล้วประสงค์ทำงานพร้อมทำงานเราก็จะเรียกว่าอยู่ในกำลังแรงงานนะคะก็คือดูว่าผู้ว่างงานมีเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของกำลังแรงงานนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคุณเราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถัดมาจะมาดูประเภทการว่างงานบ้างนะคะก็จะมีหลักๆแบ่งเอาไว้ด้วยกัน4ประเภทนะคะอันแรกคือการว่างงานชั่วคราวนะคะซึ่งเราจะทยอยดูทีละอันไปเลยนะคะมีการว่างงานชั่วคราวการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการว่างงานเนื่องจากวัฏจักรธุรกิจการว่างงานเนื่องจากฤดูกาลนะคะมี4ด้านซึ่งอันแรกก็คือการว่างงานชั่วคราวนะคะการว่างงานชั่วคราวก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆตัวอย่างบางคนอาจจะบอกว่าทำงานที่เดิมที่หน่วยงานเดิมบริษัทเดิมแล้วรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกเบื่อแล้วอยากไปหางานใหม่ที่รู้สึกว่าดีขึ้นเหมาะกับเรามากขึ้นหรือว่ารายได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะออกจากงานเดิมแล้วไปหางานใหม่อันนี้ก็เป็นการว่างงานชั่วคราวก็อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความสามารถตรงกับงาน
ใหม่อยู่แล้วก็อาจจะสามารถหางานได้เร็วนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นการย้ายถิ่นอยู่ในช่วงหางานทำอย่างบางคนย้ายมาทำงานในกรุงเทพหรือว่าอาจจะเป็นคนประเทศในประเทศย้ายไปทำงานต่างประเทศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาก็คือการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะอันนี้คือเรียกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเช่นว่าอย่างสมัยก่อนทุกๆประเทศเนี่ยหลายๆประเทศก็อาจจะพึ่งพิงภาคเกษตรใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลักปลูกพืชนะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใช้แรงงานคนเยอะแต่พอตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็ปรับมาเป็นแบบอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะทำให้บางคนปรับเปลี่ยนปรับไม่ทันบางคนไม่รู้เทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นอย่างบางทีภาคอุตสาหกรรมในบริษัทต่างๆอาจจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้โปรแกรมต่างๆหรือว่าต้องใช้ความรู้ในด้านของเทคโนโลยีในการจะกดปุ่มควบคุมเครื่องจักรอะไรแบบนี้แต่ว่าแรงงานในยุคเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ยังไม่รู้เรียนยังไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้ทันก็อาจจะทำให้เกิดการว่างงานได้นะคะก็คือทำให้แรงงานต้องเปลี่ยนทักษะนะคะเช่นบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต้องเรียนรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์ IT อะไรมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนทักษะนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาษาก็มีนะก็อาจจะเกี่ยวได้อย่างเช่นว่าเรื่องของทักษะภาษานะคะอย่างเราเปิด AEC แล้วอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานที่ประเทศในกลุ่ม AEC ได้สะดวกขึ้นใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะติดเรื่องภาษาติดเรื่องทักษะต่างๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าการไปทำงานต่างประเทศก็ต้องอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาในท้องถิ่นนั้นๆบางทีก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนทักษะหรือว่าฝึกฝนทักษะใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นการว่างงานก็เลยมักจะยาวนานมากกว่าการว่างงานชั่วคราวเพราะถ้าสมมติว่าบางคนที่อาจจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยอย่างเงี้ยกว่าเขาจะไปเรียนรู้อาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะหรือว่าบางคนต้องไปฝึกทักษะภาษาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอย่างบางคนต้องไปเรียนภาษาอังกฤษบางคนต้องไปเรียนภาษาจีนหรือบางแม้แต่บางคนมาทำงานที่เมืองไทยคนต่างชาติมาทำงานที่เมืองไทยก็ต้องเรียนภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการเรียนภาษานะคะอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาศึกษาก่อนนะคะการว่างงานก็เลยมักจะยาวนานกว่าการว่างงานชั่วคราวเมื่อสักครู่ถัดมาการว่างงานเนื่องจากวัฏจักรธุรกิจนะคะก็คือจะเกิดจากความผันผวนนะคะของวัฏจักรธุรกิจอย่างเช่นบอกว่าบางช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำการว่างงานจะเป็นยังไงการว่างงานจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเศรษฐกิจตกต่ำการว่างงานก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะและพอเศรษฐกิจดีขึ้นเศรษฐกิจเฟื่องฟูเศรษฐกิจขยายตัวการว่างงานก็จะลดลงนะคะถัดมาการว่างงานเนื่องจากฤดูกาลนะคะเนื่องจากฤดูกาลอย่างเช่นว่าบางทีอาจจะสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยไม่เหมาะสมหรือฤดูกาลทำให้บางกลุ่มอาจจะต้องมีการพักงานชั่วคราวอย่างเช่นว่าช่วงฤดูท่องเที่ยวการจ้างงานสูงเลยแต่พอช่วงโลซีซั่นช่วงที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวกันก็อาจจะมีบางคนพนักงานที่จ้างงานอะไรวันอาจจะถูกให้ออกจากงานชั่วคราวหรืออาจจะพักงานชั่วคราวหรืออย่างบางทีอาจจะเป็นสมมติเป็นโรงแรมอยู่ที่ตั้งอยู่บนเกาะอย่างนี้เป็นต้นช่วงฤดูพายุมีมรสุมมีพายุเรืออาจจะออกไปที่เกาะนั้นไม่ได้โรงแรมก็อาจจะเปิดไม่ได้ทำให้พนักงานเองก็ต้องพักงานไปทำงานอื่นก่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการว่างงานเนื่องจากฤดูกาลได้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหรือว่าฤดูกาลด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรื่องของอัตราการว่างงานตามธรรมชาตินะคะหรือตามเกณฑ์ปกติอันนี้ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะมองว่าหมายถึงการว่างงานที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปกติในระบบเศรษฐกิจที่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะอย่างเช่นการว่างงานแบบชั่วคราวอย่างเช่นว่าการเบื่องานเดิมหรือว่าการเปลี่ยนงานใหม่ของพนักงานอย่างเงี้ยของคนก็เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องปกติอย่างที่เกิดขึ้นนะคะและการว่างงานที่เก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตนะคะคือนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการว่างงาน2ลักษณะนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงได้ยากฉะนั้นยังไงก็ตามอย่างเช่นว่ายังไงก็ตามประเทศต่างๆก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตอย่างเช่นแต่ละประเทศหรือเช่นประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนจากภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรมหรืออาจจะมาเปลี่ยนเป็นภาคบริการหรือจะมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้มากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะใช้ AI เข้ามาในการทำงานอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการที่จะต้องพัฒนาในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดมีการว่างงานตามธรรมชาติหรือตามเกณฑ์ปกติในมุมมองเนี้ยนะคะในเรื่องของการว่างงานแบบชั่วคราวกับการว่างงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตถ้าเกิดการว่างงาน2แบบนี้นักเศรษฐศาสตร์จะถือว่าเศรษฐกิจก็ยังมีการจ้างงานเต็มที่อยู่นะคะทีนี้จะมาดูเรื่องของข้อเสียต้นทุนหรือข้อเสียของการว่างงานนะคะการว่างงานก็มีต้นทุนใช่ไหมคะคือมีข้อเสียอยู่แล้วแหละแล้วก็เรียกว่ามีต้นทุนของการว่างงานก็คือแทนที่เรียกว่าอันที่หนึ่งก็คือที่บอกผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติศักยภาพอย่างเช่นว่าศักยภาพของคนเนี่ยศักยภาพของคนในประเทศเนี่ยควรจะสามารถทำงานควรจะผลิตสินค้าแล้วก่อให้เกิดการผลิตการบริโภคมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากมีการว่างงานมีการจ้างงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็เลยทำให้เหมือนกับสูญเสียศักยภาพอย่างยกตัวอย่างนักศึกษาถ้านักศึกษาสมมติว่ามีปีนึงนักศึกษาจบใหม่เยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะกำลังมีความรู้เต็มที่เพิ่งเรียนจบมาแต่ปรากฏว่าบริษัทไม่เปิดตำแหน่งงานให้อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับว่าสูญเสียทรัพยากรไปเนาะสูญเสียเหมือนเสียโอกาสนะคะในการที่จะได้ใช้ความเรียกว่าสูญเสียในการที่จะได้รับนะคะการทำงานของเด็กรุ่นใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าทำให้ศักยภาพเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าศักยภาพที่มีนะคะส่วนอันที่สองก็คืออาจจะมีการบริโภคการลงทุนลดลงเพราะว่าพอมีการว่างงานปุ๊บพอคนว่างงานก็ขาดรายได้ใช่ไหมคะพอขาดรายได้ปุ๊บเป็นยังไงบริโภคลดลงใช่ไหมคะถัดมาถ้าคนบริโภคลดลงการลงทุนก็ย่อมจะต้องลดตามไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนซื้อน้อยลงผลิตมาเยอะก็ไม่มีคนซื้อขายไม่หมดเป็นของเหลือนะคะค้างสต็อกฉะนั้นก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่ลดลงตามไปด้วยนั่นเองเพราะว่าพอคนไม่มีกำลังซื้อภาคธุรกิจก็ขายไม่ค่อยได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ลงทุนเพิ่มนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นการชะลอเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายรายได้ไม่ค่อยดีนะคะการกระจายรายได้ไม่ดีคือเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนก็ขาดโอกาสขาดงานอย่างเงี้ยนะคะขาดรายได้นะคะเพราะว่างานแล้วก็ทำให้รัฐบาลเรื่องของการคลังรัฐบาลแย่ลงนะคะแย่ลงก็คือทำให้เก็บภาษีได้น้อยลงด้วยอย่างเช่นว่าพอมีการว่างงานก็อาจจะต้องรัฐบาลอาจจะต้องมีการชดเชยใช่ไหมคะต้องมีเงินชดเชยสำหรับผู้ว่างงานนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็อาจจะทำให้สามารถเก็บภาษีได้น้อยลงนะคะภาษีการบริโภคต่างๆหรือแม้แต่ภาษีรายได้บุคคลนะคะบัตรภาษีรายได้บุคคลธรรมดานี้เป็นต้นนะก็อาจจะเก็บได้น้อยลงด้วยนะคะก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้รัฐบาลเองก็มีปัญหาอาจจะประสบปัญหาได้เพราะว่าถ้าคนว่างงานสูงก็อาจจะออกมาประท้วงเดินขบวนได้ใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะทำให้เรียกว่าประชาชนก็อาจจะเริ่มแบบไม่มั่นใจในการบริหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะภาวะเงินเฟ้อเมื่อตอนต้นนะคะเราดูกันในเรื่องของเรื่องของระดับราคาต่างๆนะคะเสถียรภาพต่างๆทีนี้เราจะมาดูปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะคะหรือว่าภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือภาวะเงินเฟ้อนะคะอินเฟลชันก็คือภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะภาวะเงินเฟ้อนะคะหมายถึงเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้านะคะภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ย
นะคะโดยเฉลี่ยสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยนะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่บอกว่าโดยเฉลี่ยก็คือว่าในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อก็อาจจะมีสินค้าบางอย่างที่ราคาลดลงไปตามเรื่องภาวะตลาดก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบสินค้าบางอันอาจจะเป็นสินค้าตกรุ่นแล้วก็จะมีราคาลดลงก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าคนไม่ค่อยนิยมแล้วก็จะลดลงก็ได้นะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยในภาพรวมกับสินค้าในภาพรวมเนี่ยนะคะราคาสินค้าเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแต่ภาวะเงินเฟ้อตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเงินเฟ้อที่ไม่สูงก็คือว่าราคาไม่ได้สูงแบบรวดเร็วจนเกินไปนะคะไม่ได้สูงมากหรือรวดเร็วจนเกินไปก็อาจจะยังไม่ได้หน้าวิตกนะคะแต่ถ้าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วสูงขึ้นค่อนข้างเร็วสูงขึ้นค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้อันนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องใช้นโยบายในการเข้ามาแทรกแซงนะคะส่วนแต่ว่าภาวะเงินเฟ้อก็เป็นภาวะที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าเงินเฟ้อไม่ได้สูงเกินไปการเกิดเงินเฟ้อก็อาจจะสื่อถึงภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เจริญเติบโตหรือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อคือราคาของแพงขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าราคาของแพงแล้วคนยังมีกำลังซื้ออยู่คนยังสามารถบริโภคยังสามารถซื้อได้อยู่อันนี้ก็แปลว่าคนก็มีกำลังซื้อนะคะลูกค้ามีกำลังซื้อฉะนั้นก็สื่อถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ลูกค้าอาจจะเจอราคาที่สูงขึ้นแต่ลูกค้าซื้อคนขายขายได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วคนขายก็จะมองว่าลูกค้ามีกำลังซื้อเศรษฐกิจค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยคนขายถึงกล้าตั้งราคาสูงเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราเป็นคนขายเราจะกล้าตั้งราคาสูงสูงไหมเราก็อาจจะไม่กล้าตั้งราคาสูงใช่ไหมคะเพราะว่าขายแพงไปคนก็ซื้อไม่หมดนั่นเองสุดท้ายก็ต้องลดราคาซะมากกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าราคาสูงได้ก็อาจจะสื่อถึงภาวะเศรษฐกิจที่ดีส่วนหนึ่งด้วยนะคะถัดมาเรื่องของภาวะเงินฝืดนะคะภาวะเงินฝืดก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยลดลงนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆด้วยก็อาจจะเกิดจากช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะอย่างมากก็จะเกิดเงินฝืดนะก็คือว่าเงินฝืดก็คือหมายว่าสภาพคล่องน้อยปริมาณเงินหมุนเวียนน้อยก็คือว่าคนน่ะไม่มีกำลังซื้อนะคะพอคนไม่มีกำลังซื้อของน้อยภาคธุรกิจก็ทำยังไงดีถึงจะขายของหมดอย่างที่บอกว่าถ้าคนไม่ซื้อตั้งราคาแพงไปตั้งราคาเดิมหรือแพงไปก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยหรือตั้งราคาเดิมก็ยังไม่ซื้อเลยฉะนั้นทำยังไงถึงจะขายหมดเพราะว่าของเหลือเยอะเลยฉะนั้นก็ต้องลดราคาลงนั่นเองฉะนั้นก็ต้องลดราคาสินค้าลงหรือก็อาจจะต้องอาศัยรัฐบาลนะคะที่ใช้มาตรการบางอย่างนะคะก็คือว่าบางทีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่ารัฐบาลใช้มาตรการเพื่อควบคุมราคานะคะก็จะเกิดจากรัฐบาลใช้มาตรการบางอย่างเพื่อทำให้ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลงก็อาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นรัฐบาลอาจจะมองว่าช่วงก่อนหน้านี้ราคาสินค้าเริ่มสูงเกินไปก็อาจจะมาควบคุมราคาสินค้าโดยภาพรวมนะคะหรือว่าบางประเภทที่จำเป็นอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ถ้าแพงไปแล้วกระทบกับประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่คนต้องแบบบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเป็นต้นรัฐบาลก็อาจจะเข้ามาควบคุมราคาสินค้าได้นะคะแต่โดยทั่วไปภาวะเงินฝืดเนี่ยก็คือราคาสินค้าโดยเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆก็จะมักจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้วก็โดยกลไกตลาดเองพอเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยซื้อผู้ประกอบการก็จะมาลดราคานั่นเองนะคะซึ่งเราก็อาจจะเห็นตัวอย่างนะในชีวิตประจำวันหรือว่าในตลาดทั่วไปที่ว่าพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยขายไม่ค่อยดีห้างร้านต่างๆก็จะติดป้ายเซลล์ใช่ไหมก็จะเริ่มมาลดราคาละจะได้เคลียร์สต็อกอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราพูดเรื่องภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดแล้วเรื่องของภาวะเรื่องของราคาสินค้าคือภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยก็คือดูที่ระดับราคาสินค้าว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงสูงขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่าลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะซึ่งการที่เราจะมาคำนวณเงินเฟ้อเงินฝืดต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าการที่เราจะพิจารณาว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงยังไปยังไงเกิดเงินเฟ้อหรือเงินฝืดเนี่ยเราจะหามายังไงก็คือเราจะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะก็คือ Consumer Price Index หรือว่า CPI นั่นเองนะคะ
ัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ใช้เอามาคำนวณภาวะเงินเฟ้อเงินฟื้นต่างๆนะคะทีนี้เราจะมาอธิบายนะคะรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าคำว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรก็คือว่าเป็นสิ่งที่ใช้วัดเรื่องของระดับราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการต่างๆที่ขายกันอยู่ในตลาดนี่แหละก็คือที่ผู้บริโภคทั่วไปเป็นคนซื้อที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดปกติขายกันอยู่ตามห้างร้านต่างๆตามตลาดต่างๆตามร้านค้าต่างๆที่เราซื้อกันทั่วไปนี่แหละค่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกไปสำรวจราคาสินค้าแต่ละประเภทเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดที่เป็นอาหารเครื่องดื่มหมวดที่ไม่ใช่อาหารอาจจะเป็นหมวดยานพาหนะหมวดเพื่อการศึกษาหมวดสินค้าอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะไปเก็บราคาสินค้าแต่ละชนิดนั่นเองแล้วก็เอามาจัดทำนะคะเอามาคำนวณเรื่องของราคาเฉลี่ยแล้วก็จะเอามาถ่วงน้ำหนักให้ค่าน้ำหนักต่างๆจนกลายมาเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วเราก็จะสามารถนำดัชนีราคาผู้บริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละนะคะก็คือจะเป็นผู้เสนอดัชนีราคาผู้บริโภคนำเสนอให้ทราบนะคะออกมาแล้วเราก็สามารถนำดัชนีราคาผู้บริโภคนี่แหละมาคำนวณเรื่องของภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดได้จะมาคำนวณได้ว่าเนี่ยช่วงปีนี้เงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์เงินฝืดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งหามาได้จากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะของปีที่เราต้องการหาเงินเฟ้อเทียบกับปีก่อนหน้านั่นเองว่าดูว่าระดับราคามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะคะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ยินตามข่าวที่บอกว่าเสนอว่าตอนนี้ภาวะเงินเฟ้อเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าเงินเฟ้อ 2% เงินเฟ้อ 1.8% หรืออาจจะเกิดภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อติดลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้ยินตามข่าวที่คำนวณมานะคะเรื่องของภาวะเงินเฟ้อซึ่งก็คำนวณมาจากดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูต่อเรื่องของผลกระทบเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะผลกระทบเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อจริงๆก็คือถ้าเฟ้อไม่เยอะก็อาจที่บอกว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อและเงินเฟ้อสูงอันนี้ก็จะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาแล้วการเกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างนะคะกับคนในสังคมนะคะอย่างอันแรกเลยก็คือเรื่องของมูลค่าของเงินที่แท้จริงลดลงนะหรืออำนาจซื้อของประชาชนลดลงภาวะเงินเฟ้ออย่างที่บอกว่าคือภาวะที่ราคาสินค้าเนี่ยแพงขึ้นใช่ไหมคะอาจจะแพงขึ้นต่อเนื่องด้วยอย่างยกตัวอย่างนะสมัยก่อนสมมติว่าสมัยก่อนเราซื้อขนมสมมติว่าขนมถุงละ30 กว่าบาท3ถุง100ขนม3ถุง100แปลว่าเรามีแบงค์100เรามีธนบัตรใบละ100 บาท1ใบเราซื้อขนมได้กี่ถุงขนม3ถุง100ก็คือถุงละ30 กว่าบาทถุง3ถุง100แปลว่าเรามีเงินมา100 บาทเราซื้อขนมได้3ถุงใช่ไหมคะแต่สมมติว่าเวลาผ่านมาคือเนื่องจากเกิดเงินเฟ้อต่อเนื่องเวลาผ่านมาขนมขึ้นราคากลายเป็นถุงละ50 บาทแปลว่าถ้าเรามีเงิน100 บาทเท่าเดิมมีแบงค์100แบบเดิมเลยมี100 บาทเหมือนเดิมเราจะซื้อขนมได้กี่ถุงขนมถุงละ50 บาทมีแบงค์100เราซื้อขนมได้กี่ถุงเราก็ซื้อขนมได้แค่2ถุงใช่ไหมคะจากเดิมเรามี100บาทเท่าเดิมเลยเดิมเรามี100บาทแต่ขนมถุงละ30 กว่าบาท3ถุง100มี100นึงซื้อขนมได้3ถุงแต่ตอนเนี้ยขนมขึ้นราคาเป็นถุงละ50 บาทฉะนั้นมี100นึงซื้อของได้แค่2ถุงเองใช่ไหมคะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนมูลค่าที่แท้จริงของเงินน่ะลดลงถึงแม้ว่าจะเป็นธนบัตรใบละ100เหมือนเดิมก็ตามนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรียกว่ามูลค่าของเงินลดลงฉะนั้นมูลค่าของเงิน100บาทได้ขนมไม่ถึง3ถุงละได้แค่2ถุงเองนะคะอันนี้ก็เลยเรียกว่าอำนาจซื้อของประชาชนเนี่ยก็เลยลดลงนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นแบบบางคนสมมติว่าสมัยก่อนเราหยอดกระปุกไว้100บาทเนี่ยเวลาผ่านไปหลายปีทุบกระปุกออกมาได้แบงค์100ใบเดิมคืนเป็นธนบัตรใบละ100บาทใบเดิมเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเวลาที่เกิดเงินเฟ้ออย่างที่ตกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าเงิน100บาทของเรามูลค่าเท่าเดิมไหม
มูลค่าที่แท้จริงเท่าเดิมไหมหรืออำนาจซื้อของเงิน100บาทนี้เท่าเดิมไหมอำนาจซื้อของเงิน100บาทนี้เนี่ยไม่เท่าเดิมแล้วใช่ไหมคะเพราะเวลาที่ข้าวของแพงขึ้นเงิน100บาทใบเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าซื้อของได้น้อยลงนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเก็บเงินไว้เฉยๆก็อาจจะทำให้มูลค่าของเงินลดลงนั่นเองนะคะนะคะหรือแม้แต่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะถึงไปฝากแล้วได้ดอกเบี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าได้ดอกเบี้ยถึงดอกซึ่งดอกเบี้ยปัจจุบันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแถมถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้ออีกเปรียบเสมือนแบบบางทีก็แทบไม่ค่อยได้ดอกเบี้ยเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับมันก็ไปจะไปลดทอนนะคะตรงนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เราได้ก็น้อยลงนะคะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เลยเป็นผลกระทบเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากก็คือว่าบางคนมองว่าไปเก็บเงินไปฝากเงินอย่างน้อยเวลาผ่านไปหลายปีทุบกระปุกออกมาก็ยังได้แบงค์ร้อยเหมือนเดิมได้แบงค์พันเหมือนเดิมหรือไปฝากเงินก็ยังไม่หายนะอะไรแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็ยังได้ถึงมูลค่าในทางเรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงอาจจะลดลงถ้าเกิดเงินเฟ้อแต่อย่างน้อยธนบัตรก็ยังอยู่อย่างน้อยก็ยังมีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางคนก็อาจจะบอกว่าก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นอันนี้ก็นะคะก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลกระทบเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะคะที่ว่าอาจทำให้มูลค่าของเงินที่แท้จริงเนี่ยมันเสื่อมหรือว่าลดลงได้นะคะประมาณนี้ทีนี้หัวข้อถัดมานะคะหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ได้ประโยชน์และก็เสียประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อนะคะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะคือใครจะได้ประโยชน์บ้างอย่างเช่นว่าลูกหนี้ได้ประโยชน์โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหนี้ที่สมมติว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างมีคนยืมเงินกันอาจจะไม่ได้คิดดอกเบี้ยสมมติใจดีอย่างเงี้ยยืมตังค์ไป500บาทสมมติยกตัวอย่างตอนเราเข้ามาปี1เพื่อนยืมตังค์เราไป500บาทผ่านไป4ปีจนเรียนจบปี4จนเราเรียนจบละผ่านไปหลายปีเพื่อนเอาเงินมาคืน500บาทดีไหมก็ถ้าคิดในด้านของเงินเฟ้อนะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเอามาคืน500บาทมูลค่า500บาทตอนที่เราอยู่ปี1กับมูลค่าเงิน500บาทตอนเราเรียนจบน่ะมูลค่าอาจจะไม่เท่ากันตอนเราเรียนจบได้แบงค์500คืนแต่ว่ามูลค่าอาจจะแค่400กว่าก็ได้นะคะก็เป็นไปได้นะฉะนั้นก็มูลค่าก็อาจจะไม่เต็มฉะนั้นลูกหนี้ได้ประโยชน์คือตอนยืมได้500แต่เจ้าหนี้เสียประโยชน์คือคนให้ยืมอาจจะเสียประโยชน์นะคะเพราะว่าตอนเอามาคืน500ก็จริงแต่ว่ามูลค่าที่แท้จริงอาจจะไม่เท่าเดิมนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็มีได้ประโยชน์เสียประโยชน์แต่ถ้าเรียกว่าถ้าคิดอีกมุมนึงบางคนก็อาจจะบอกว่าแค่เอามาคืนก็ดีใจแล้วก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเพราะว่ายืมไปตั้งแต่ปี1ผ่านมาหลายปีจนเรียนจบเอาเงินมาคืน500อย่างเงี้ยบางคนอาจไม่คิดมากแล้วก็ดีใจแล้วที่ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ในทางแบบความเป็นจริงปฏิบัติก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะคะทีนี้ถัดมานะคะคนที่มีรายได้เป็นตัวเงินที่คงที่อันเนี้ยก็จะเสียประโยชน์เหมือนกันเสียเปรียบนะคะอย่างเช่นคนที่มีรายได้ประจำเท่าเดิมเลยหรือบางคนที่รับเงินบำนาญเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสียประโยชน์ได้หรืออย่างเช่นบางคนบอกว่าได้เงินได้ค่าจ้างวันละ350บาทอย่างเงี้ยผ่านไปหลายปีนายจ้างก็ไม่ขึ้นเงินให้เลยอะไรแบบเนี้ยให้เท่าเดิม350มาตลอดก็ถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อก็อาจจะเรียกว่ามูลค่า350ก็อาจจะไม่เท่าเดิมก็อาจจะรู้สึกว่าเสียประโยชน์นะคะถัดมาก็เหมือนเดิมคือลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างคงที่นั่นแหละเสียประโยชน์นะคะแต่เจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์ก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าได้350มาตลอดเลยอย่างเงี้ยหลายๆปีผ่านมามูลค่าของ350หลายๆปีผ่านไปมันอาจจะไม่เท่าเดิมแต่ว่าเจ้าของธุรกิจก็ได้งานจากลูกจ้างได้การทำงานจากลูกจ้างเท่าเดิมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยถือว่าเจ้าของธุรกิจก็เลยได้ประโยชน์ไปจากแรงงานของลูกจ้างที่ก็ทำงานเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ค่าจ้างก็เท่าเดิมด้วยแต่ว่าเนื่องจากมูลค่าของเงิน350อาจจะไม่เท่าเดิมเจ้าของ
จากภาวะเงินเฟ้อนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีคนที่เสียประโยชน์ได้ประโยชน์นะคะจากภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะคะโอเคนะคะเราก็จบในหัวข้อนี้นะคะ